ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สันสนีมาพบกับทุกท่านในช่วงดีๆของชีวิตในทุกรุ่งอรุณของชีวิตที่เรามีความตั้งใจหรือมีสัจจะอธิษฐานกับชีวิตที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จในทุกๆวันคุณมีเวลาของคุณกับช่วงเวลาดีๆของชีวิตหรือเปล่าคะ สำหรับคุณแม่แล้วทุกช่วงเป็นเวลาที่ถือว่าเราต้องใช้เวลาอย่างไม่ให้เวลากัดเราจริงๆเวลาที่เราเห็นว่ามันเป็นช่วงที่เราควรจะจดจำก็คือเวลาที่เราได้เห็นพัฒนาการด้านในของเราที่มันสามารถเข้าถึงความสุขได้อย่างสงบความสุขที่ปรากฏขึ้นเพราะความสงบ นำมาสู่ความเย็นมันเป็นช่วงเวลาที่เรามักจะจดจำเวลาที่เราวิ่งเราวิ่งเราพยายามจะไปถึงเป้าเราอาจจะเหนื่อยในช่วงเวลาที่เหนื่อยเราจะถอนหายใจลึกๆมันจะมีช่วงหนึ่งเมื่อเราปลดปล่อยความเหนื่อยมันจะเข้าสู่ความเป็นอิสระ แล้ช่วงนั้นเราจะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราต้องพบมันนะมันไม่ได้พบเพราะการวิ่งไปเอาแต่มันพบเพราะตอนที่สละของเหนื่อยออกไปฟังซ้ำนะคะเราจะพบช่วงเวลาดีๆของชีวิตตอนที่เรารู้จักปล่อยออกไปเราปล่อยความอยากออกไป เราปล่อยความเหน็ดเหนื่อยออกไปเราปล่อยความโกรธลำคาญใจออกไปหรือเราปล่อยความลังเลสงสยัยเราก็จะพบกับความสงบคำว่าปล่อยไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะคะแต่เป็นการมันไปถึงพีกที่สุดของความเหนื่อยแล้วมันหลุดนะ่ะมันปล่อยอะ่ะนี่คือช่วงเวลาที่ดีของชีวิต เมื่อคืนนี้มีคนส่งเรื่องที่ชอนได้คุยกับคุณยายนะคะคือชอนก็เป็นหลานก็ได้คุยกันชอนก็เป็นเด็กน่ารักในสมัยหนึ่งแล้วเขาก็เอาช่วงเวลาดีๆของชีวิตของเขาในบางช่วงมาแลกเปลี่ยนเล่าให้กับคนหนุ่มสาวฟังเขาก็ถามคุณยายว่าในช่วงที่คุณยายเป็นมะเร็งคุณยายรู้สึกยังไงโดยภาพรวมคุณแม่ก็ตอบว่ามันก็เป็นช่วง ที่ดีของชีวิตช่วงหนึ่งเลยค่ะเพราะมันทำให้เกิดการดีดตัวของเราที่เข้าสู่ความเป็นอิสระได้เวลาที่เราเห็นสิ่งนั้นมันปรากฏอยู่แล้วเราขจัดความกลัวในใจของเราออกไปไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่กลัวหรอกค่ะมันก็มีความเอ๊ะนั่นแหละค่ะสงสยัยนั่นแหละมันเป็นสาเหตุที่จะนำมาซึ่งการปรุงแต่ง และทำให้เกิดความกลัวถ้าเรารู้ทันสภาวะที่มันเกิดการปรุงแต่งขึ้นและปล่อยมันอย่าปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาแต่ใช้สิ่งนั้นอย่างมีปัญญาขจัดอวิชชาได้นั่นคือช่วงเวลาดีๆของชีวิตไม่ว่าจะเรียกว่าสุขหรือทุกข์ให้มองเห็นความสุขความทุกข์เป็น ปรากฏการณ์ที่เราต้องเรียนรู้และสละความกังวลความกลัวความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันคงดีกว่านี้ไม่ได้หรือแม้แต่อยากจะเอาชนะใครสักคนหนึ่งหรือแม้แต่อยากจะชนะตัวเองมันมีวิธีการสอนมากมายแต่ละการสอนก็ไปตรงกับความต้องการของมนุษย์หรือจรลิตของมนุษย์ไม่เหมือนกัน คุณต้องค้นพบวิธีการของคุณเองนะคะก็ต้องขอบคุณชอนนะลูกที่ตั้งคำถามก็มีหลายคนติดต่อมาทางคุณยายว่าเออได้ฟังการสนทนาแล้วก็ต้องเรียกว่าการผลิตสื่อหรือการตัดต่อสื่อของลลานๆในกลุ่มของโปรดักชันของชอนก็ทำทุกอย่างให้เร็วก็เหมาะกับคนกลุ่มของชอนที่ต้องการอะไรเร็วชัดเจนนะคะก็ฝากความรัก ที่พีซด้วยนะจ๊ะเรามาหาช่วงเวลาดีๆของชีวิตกับรุ่งอรุณในกรณีที่เราจะมีอีก3วันนะคะที่จะถึงวันสงกรานต์วันนี้ 10, 11, 12หลายคนก็เลือกใช้3วันนี้บางคนก็บอกว่าจะทำความสะอาดบ้าน คนโบราณก็บอกว่าจะขึ้นปีใหม่ก็ต้องทำความสะอาดบ้านคุณแม่ก็ย่อให้สั้นลงไปอีกหน่อยว่าเราทำความสะอาดใจทุกวันลุ่งอรุณของชีวิตให้รักษากายที่เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นจนเราเห็นจิตของเรามันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นมีกำลังในการที่จะเคลื่อนชีวิต อย่างคนที่จะไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติคือกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอย่างมีสติกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนี่คือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยกันได้ดีมีสติเชื่อมกายกับใจเหมือนเป็นกาวเชื่อมกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะดำเนินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นที่เราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีก็เรียกว่ามีสัมมารมรรค จึงเป็นปัญญาศีลและสมาธิพอมันเป็นปัญญาศีลและสมาธิมันเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาแล้วมันก็เข้าถึงนิพพานเพราะมันเป็นมรสมังคีอันนี้ก็เตือนพวกเราย้อนกลับไปใน21วันมหัสจร,รย์ชีวิตนะคะวันนี้เราจะเคลื่อนไปอย่างคนที่พร้อมได้ยังคะสงกรานต์ปีนี้เราได้อยู่กับตัวเอง อยู่กับกายกับใจของเราเองในช่วงโควิด -19 ชัดดาวกิเลสถ้าคุณอาบกายอาบใจของคุณด้วยสติคุณจะเห็นว่าสติที่เป็นอลักขาของชีวิตเนี่ยมันจะทำให้คุณมีพื้นฐานหรือช่วงของลมหายใจแห่งสติที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมัน่น ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นกำลังของสมาธิที่มันจะไปจัดการซึ่งเป็นปัญญาละมีความสงบมันก็เป็นสมถะเข้าสู่การจัดการที่จะเห็นสภาวะธรรมนั้นเกิดดับอย่างฉับพลันซึ่งก็เป็นวิปัสนาสมถะวิปัสสนาอยู่ในลมหายใจเดียวกันคู่กัน ไม่ได้แยกเลยหลายคนบอกว่าสมถะต้องไปเรียนที่หนึ่งเพราะที่นี่สอนสมถะไปอีกที่หนึ่งสอนวิปัสสนาอันนี้ก็งงอยู่เหมือนกันเพราะว่าสมถะวิปัสสนาอยู่ในลมหายใจเดียวกันพอมันเข้าสู่การตามลมหายใจอย่างมีสติจนกระทั่งจิตมันสงบเนี่ยมันเข้าสู่สมถะบริสุทธิ์ตั้งมั่นเป็นกำลังของจิตที่มัน มีกำลังแลละจิตควกรกับการงานคือการจัดการที่จะมองหรือเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงหรือเรียกว่ารู้แจ้งก็ได้นะคือมันเกิดดับมันเห็นความมาการไปการเกิดการดับความสั่นที่มันมามันไปเนี่ยมันไม่แบบสะเทือนละมันเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยค่ะมันปิ้งปิ้งแวบบมันสายฟ้าแลบเนี่ย เราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราเป็นอิสระจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นซึ่งมันเป็นเหตุที่จะทําให้พบชาติแห่งทุกเกิดเนี่ยมันถูกตัดขาดสะบัน้นมันคือการเข้าสู่ปัญญาที่นําไปสู่ความรู้แจ้งเลยค่ะฝึกอย่างเงี้ยทุกวันเลยไม่ว่าจะผ่านการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีอารมณ์มากระทบใจให้มีสมถะวิปัสสนา คือสงบและเข้าสู่ความรู้แจ้งอย่างเป็นเนื้อเดียวกันช่วงเวลาดีๆของชีวิตเช่นนี้คุณทําได้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็เป็นทุกๆวันที่คุณมีชีวิตที่สั้นลงเพราะความตายเดินเข้ามาถึงเราเราจึงไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็นเสถียรธรรมสถานถูกจัดวางไว้เพื่อให้ใช้ธรรมะอย่างมั่นคงคุณแม่ยือนอยู่ในเช้าของวันที่สิ เมษายนมองเห็นการเคลื่อนของโลกใบนี้ที่เราเห็นด้วยตาเนื้อก็คือมันมีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกต้นไม้ใบหญ้ากำลังผริบานออกดอกเพื่อที่จะความแรงมันจะนำให้สู่ดอกเพื่อที่จะให้เกิดดอกไม้ที่หอมทวนลมในโลกนี้ มีชีวิตในทุกๆวันยังไม่ตายทั้งเป็นนะคะเคลื่อนไปได้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญามีใครอยากติดตามคุณแม่ไปดูไหมว่าตอนนี้หุบเขาโพธิสัตว์เขาทำอะไรกันบ้างอ้าวเดี๋ยวมีใครที่อยู่ในไลน์ให้ไปดูการทำงานของคุณแม่กับชอนก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยเราทำงานกันหลายรูปแบบเลยคือตอนนี้ไม่ว่าใครอยู่ที่ไหน นะก็ทุกคนก็ทําหมดชอนเขาก็ทําแบบเขาโปรเชนก็ทําแบบแบบเขาคุณเขาก็น่ารักเป็นหลานที่ก็ทําแบบคุณเขาเองก็ทุกคนก็มีอัตลักษณ์ของตัวเองมีสัญ,ญาลักษณ์มีวิธีการนําเสนอมีจริตท,ที่ไม่เหมือนกันนะคะก็คิดว่าไอ้อีกคนหนึ่งที่กําลังแบบดังๆขึ้นมาก็จะเป็นอะไรนะฮะผู้กองเบนซ์ใช่ไหมเขาก็สมความรักไปด้วยนะคะ ทุกคนก็น่ารักเลยเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่มีช่วงเวลาดีๆของชีวิตในช่วงโควิด1 9ชัดดาวกิเลสทุกคนเนี่ยรักกันหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็พยายามที่จะหาแรงบันดาลใจการสนับสนุนนะคะที่จะทำให้เราอีกหลายๆคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยรู้จักเลือกที่จะชอบว่าใครเหมาะกับใครความสามัคคีอย่างนี้มันก็ทำให้เกิด ครอบครัวที่ขยายขึ้นเราก็เรียกว่า m y f u i n e t family mm hmm. เป็นครอบครัวแห่งสติคุณแม่มองไปท่านสังเกตไหมคะว่าธงพระอริยธรรมรามหาโพธิสัตว์ที่เขาซ่อมวันนี้เขาเปลี่ยนสีเหมือนเดิกเขาเปลี่ยนสีคอเปอร์ปกนันนะคะก็เป็นสีเขียวมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นฤดูการที่แบบฝนจะพรมอันนี้คุณแม่ให้สังเกตก่อนว่าหลายคนอาจจะตามคุณแม่ไม่ทันหรอกเพราะคุณแม่เดินอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ย ทุกวันคุณแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทุกวันการเปลี่ยนแปลงที่เรายอมรับมันอย่างคนที่มีพัฒนาการด้านในเนี่ยคุณแม่ว่าพวกเนี้ยจะเสถียร่ะคือจะมั่นคงนะคะเราจะเห็นความมันเหมือนเรามีใช้คำว่ามันมีสารสุขหลังมันมีโกรธฮอร์โมโนเมื่อคืนนี้ของคุณแม่ก็หลับได้ในเวลาเลยนะคะช่วง10บโมงถึง ตีสเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่เองก็รู้สึกว่าคุณแม่ได้พักลึกใหม่ฝันพักทิ้งทุกอย่างบนแผ่นดินตื่นขึ้นมาก็พร้อมที่จะทำงานถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าและวันนี้ก็คิดประเด็นว่าช่วงเวลาดีๆของชีวิตกับโควิด19ชัดดาวกิเลส พูดซ้ำย้ำก็เพื่อให้เกิดการทำงานที่สดขึ้นสดขึ้น,นชีวิตสั้นแล้วสดเห็นการเป,ปลี่ยนแปลงของสรรพชีวิตทั้งหลายอย่ารอคอยแต่จงทำหน้าที่เมื่อเหตุปัจจัยลงตัวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่คุณกรออพเลยประเสริฐที่สุดถ้าสนใจการทำงานของคุณแม่ในหุบเขาโพธิสัตว์เราจะนำเสนอ พื้นที่ที่เราเรียกว่าวงเวียนชีวิตในเย็นวันนี้กับกองฟางซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่ก็เห็นเข้ามาส่งกองฟางสักหนึ่งคันรถเด็กๆก,ก็สนุกใหญ่ทดลองเป็นควายนะคะลงเล่นน้ำเองแล้วก็สามารถที่จะสร้างกองฟางหรอครอบครัวควายของเราก็ขอบคุณทุกอาสาสมัครที่มาทำให้ชีวิตของเรายัางมีความสุขสงบเย็น อยู่ในสังคมที่เป็นไมโค n เน e ตแฟมิลี่เช่นนี้อย่าทอดทิ้งใครที่อยู่ข้างหน้าเราทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นคนพิเศษสำหรับเราอย่าทําให้คนข้างหน้าเราเจ็บปวดเพราะเราพูดกับชอนไว้ประโยคหนึ่งที่ชอนว้าวมากก็คือเราทำให้คนทั้งโลกรักเราไม่ได้แต่เรารักคนทั้งโลกได้เมื่อคืนนี้คุณแม่ก็พา กลุ่มสังฆาของเราสวดมนต์ตามที่มีการร้องขอนะคะก็สวดรัตนสูตรแล้วก็แผ่เมตตาคือความรักออกไปทั้งโลกเลยค่ะมีชีวิตที่จะมีความสุขที่ได้รักและแบ่งปันความสุขนั้นออกไปยังบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเรานะคะใช้ชีวิตอย่างมีปัจจุบันขณะอย่างมีคุณค่าในการละกันในครอบครัวที่เรารักและ อย่าระแวงว่าเพื่อนบ้านเราเขาจะนำโควิด -19 มาหาเราหรือเปล่าเอาแค่เรารักตัวเราเราก็รักเพื่อนบ้านเราอย่างไม่ระแวงเมื่อทุกคนเริ่มต้นจากตัวเองมีช่วงเวลาดีๆของชีวิตเราก็จะแตะมือกันเหมือนสังคมที่น่ารักที่อธิบายไปแล้วสุขสงบเย็นและเดินทางไปเหมือนพระอาทิตย์ที่กำลังเดินทางไปพระอาทิตย์ให้แสงสว่างแห่งปัญญา ถ้าจะมองว่าแสงสว่างแห่งปัญญาที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ใบไม้ได้มีโอกาสได้ปรุงแสงได้ออกซิเจนได้คายคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือสิ่งที่มันเป็นไมโฟ e นตเฟม i รีระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับพืชมนุษย์กับธรรมชาติและแร่ธาตุทั้งหลายขอให้คุณมีชีวิตกับช่วงเวลาดีๆของคุณในทุกๆเช้าอย่างนี้นะคะ ขอบคุณการติดตามธรรมะออนไลน์21วันมหัศจรรย์ชีวิตถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์มาใครอยู่ที่ไหนก็บอกมาและแชร์ออกไปด้วยนะคะความรักต้องแชร์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ